ครือ BDMS นำร่องโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒนโนสดจับมือแอสตราเซเนกาประเทศไทยรวมกันปิดช่องว่างและเติมเต็มศักยภาพเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนและบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดได้ร่วมลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการ Collaboration Towards Excellence in Lung Cancer นำร่องที่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒนโนสดมุ่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างปัญญาประดิษฐ์มาเสริมการปิดช่องว่างในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอดรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้แก่ภาคประชาชนในการประเมินความเสี่ยงและเข้ารับการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อร่วมรณรงค์ไปกับแคมเปญโค้ด The Care Gap ขององค์การอนามัยโลกวันมะเร็งโลกค่ะครับความร่วมมือในครั้งนี้นะครับก็ AstraZeneca เนี่ยก็จะให้โปรแกรมที่เขามีอยู่คือการเอา AI เนี่ยนะครับมาตรวจจับภาพเอ็กซเรย์ปอดธรรมดาเนี่ยฮะเพื่อหาก้อนที่สงสัยเป็นมะเร็งเพื่อไปการนำไปสู่การคัดกรองมะเร็งด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับก็เราให้ความสำคัญอันนี้เพราะว่าปกติเนี่ยการตรวจเชิงลึกเนี่ยเรามีมาตรฐานของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดอยู่แล้วคือใช้คอมพิวเตอร์ตรวจนะฮะซึ่งค่าใช้จ่ายอาจจะสูงแล้วก็การเข้าถึงเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถเข้าได้ทุกคนนั้นเช็ดเอ็กซเรย์หรือว่าการตรวจภาพเอ็กซเรย์ด้วยทรงอกปกติเป็นการตรวจที่เราใช้อยู่ประจำในการตรวจร่างกายอยู่แล้วถ้าเราสามารถเอาตัวนี้มาช่วยจับนะว่าใครที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะช่วยเรื่องประหยัดงบประมาณแล้วก็ทำให้คนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยสามารถได้รับการเข้าถึงการคัดกรองได้มากขึ้นซึ่งก็เป็นการปิดช่องว่างของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งซึ่งเป็นธีมของ World Cancer Day และวันมะเร็งโลกที่ว่าเป็นการโค้ชแคร์เกี่ยวกับปิดช่องว่างของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในครั้งนี้ด้วยครับตอนนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เนี่ยประมาณ 23,000 กว่ารายนะครับแล้วก็เสียชีวิตประมาณ 19,000 กว่ารายถ้าคิดอัตราส่วนว่าแต่ละปีเนี่ยคนที่เสียชีวิตกับคนที่พบมะเร็งเนี่ยประมาณเกือบ 86% นะฮะคือเกือบแต่ถึง 90% หมายความว่ามีโอกาสรอดแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะอันนี้เป็นเพราะว่าการคัดกรองบ้านเราเนี่ยยังไปไม่ทั่วถึงอย่างที่เรียนได้ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานของการคัดกรองที่แนะนำโดยองค์กรอนามัยโลกหรือที่องค์กรวิชาชีพก็ตามเนี่ยให้เฉพาะคนที่สูบบุหรี่นะฮะซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งนะฮะเอาอายุ50ปีขึ้นไปและสูบบุหรี่20แพ็คเกียร์คือจำนวนซองคูณด้วยจำนวนปีถ้าเกิน20เนี่ย ก็ให้ไปคัดกรองคราวนี้กลุ่มที่ไม่ได้สูบบุหรี่นะฮะหรือว่ารับบุหรี่มือสองอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีมาตรฐานอะไรที่จะให้ไปคัดกรองนะฮะเราก็เลยใช้ว่าปกติเขาก็ไปตรวจเช็คร่างกายอยู่แล้วหรือไม่ตรวจก็ไปตรวจด้วยเอ็กซเรย์ธรรมดาก่อนแล้วเราจะเอา AI เนี่ยมาจับถ้าท่านมีอะไรที่ผิดปกตินะฮะซึ่ง AI ตัวนี้เนี่ยจะสามารถเห็นได้ดีกว่าตาของรังสีแพทย์แล้วก็สามารถเขาเรียกว่าสกอร์คำนวณได้ว่ามีความไอ้ที่เห็นเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะทำให้คนมีโอกาสที่จะไปคัดกรองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นี่มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เราทำระยะเริ่มแรกเจอระยะเริ่มแรกเลยครับเพราะว่ามันจะไปคือมะเร็งปอดเนี่ยถ้าเจอก้อนเล็กๆในปอดเนี่ยเราสามารถจะรักษาด้วยการผ่าตัดนะฮะซึ่งเป็นวิธีรักษาซึ่งปัจจุบันการผ่าตัดก็สามารถจะเราเรียกว่าใช้แบบให้มินิมอลอิเวสีฟคือมีผลต่อร่างกายน้อยสุดเช่นเจาะรูเข้าไปในทรวงอกนะแล้วก็ผ่าตัดแล้วยังใช้มีโรบอติกมาช่วยทำให้เกิดความแม่นยำได้ด้วยขึ้นก็คือแผลเล็กหายเร็วและมีโอกาสหายจากมะเร็งมากขึ้นด้วยครับคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือถ้ามะเร็งปอดเนี่ยระยะต้นๆเนี่ยมีโอกาสหายใน 90% อัพขึ้นไปอยู่แล้วครับคราวนี้ก็คือเราก็หวังว่าถ้าเราเจอนะฮะจะเจอแต่ต้นๆมีโอกาสหายแล้วลดค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยถ้าเป็นมะเร็งปอดที่ระยะมากแล้วเนี่ยนะถึงผ่าตัดออกเนี่ยบางทีต้องให้ยาเคมีอาจจะต้องใช้แสงร่วมขึ้นการค่าใช้จ่ายไม่ว่าของ87บุคคลหรือว่าเป็นงบประมาณก็จะเพิ่มมากขึ้นครับเพื่อนนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับว่าโรคมะเร็งเนี่ยถ้าเจอเร็วเนี่ยสามารถรักษาหายขาดได้ครับคือมะเร็ง
โรคเนี่ยเป็นวันที่เราปกติเราให้รณรงค์อยู่ทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นวันที่คนทั่วโลกเนี่ยมาโฟกัสมากขึ้นในเรื่องนี้นะครับคืออย่างที่ผมเรียนทราบว่าวันมะเร็งโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาเกือบ100ปีนะในปี2476เนี่ยและมีการประชุมที่ปารีสแล้วก็ถือว่ามะเร็งเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของสาธารณสุขและคิดแล้วทุกคนในที่ประชุมก็บอกว่าทุกคนนะคือ everybody every person สามารถจะช่วยกันลดการเกิดมะเร็งและก็ลดการตายจากการเป็นมะเร็งได้ทุกคนนะไม่ว่าท่านผู้สื่อข่าวหรือว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์นะสิ่งสำคัญคือถ้ารู้จักป้องกันตัวเองนะครับคือเราก็จะให้สูตรในการดูแลตัวเองนะเรียกเซลแคร์นะส่วนดูแลที่คนอื่นต้องดูแลเช่นผมยกตัวอย่าง PM 2.5 เนี่ยรัฐก็ต้องมาช่วยลดให้เราแต่เราจะไปใส่หน้ากากทั้งวันมันก็ไม่ไหวแต่ว่าเซลแคร์เราทำได้เราเรียกว่าสูตรที่เราเคยให้กับสถาบันมะเร็งที่แห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขให้คือ5ทำ5ไม่ห่างไกลมะเร็งคือ1ออกกำลังกายเป็นนิดทำจิตแจ่มใสกินผักผลไม้อาหารหลากหลายและตรวจร่างกายเป็นประจำที่เมื่อกี้ผมเรียนทราบถ้าตรวจด้วยจะว่าเอ็กซเรย์แล้วเราเอไอมาช่วยหรือจะเป็นเชิงลึกนะถ้ามีความเสี่ยงนะครับ5ทำอันนั้นครับ5ไม่คือไม่สูบบุหรี่เมื่อกี้ไม่มีเซ็กมั่วไม่มัวเมาสุราไม่กินได้ตากแดดจ้าแล้วก็กินปลาน้ำเจือดิบอันนี้ก็จะช่วยให้เราลดเป็นเซลล์แคร์ที่ลดการเป็นมะเร็งในประเทศไทยได้ถึงประมาณ 40-50% เป็นต้นไปนะครับThank you.